นี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่ๆตำรวจเหมือนกันค่ะตำรวจสภ.คลองหงส์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้รับเงินจากทางรัฐนะคะเพื่อให้เป็นเบี้ยเลี้ยงกับพี่ๆตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วงโควิด -19 ไงคะพี่ๆเขาก็เข้าเวรดูแลความปลอดภัยของประชาชนกันมาอย่างยาวนานหลายเดือนอยู่นะคะก็เลยให้เบี้ยเลี้ยงเป็นขวัญและกำลังใจสักหน่อยคนละ 12,000 บาททุกตำแหน่งทุกนายเอาไปเลยโอ้โหพี่ๆตำรวจร้องเฮสักพักร้องไห้ทำไมล่ะพี่ติดตามเลยค่ะแรปข่าวครบจบใน1นาทีจ่าดาบหมวดตำรวจทุกนายเตรียมเฮเลยครับยันนี้รับเบี้ยเลี้ยงรัฐบาลมอบให้ทุกโรงพักเป็นขวัญกำลังใจให้ทุกคนคลายเครียดโควิดเล่นงานหลายเดือนที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมเพรียงผู้กำกับสภ.คลองหงส์แจกคนละ12,000ทุกตำแหน่งไม่เกียงตำรวจ116นายชื่นใจคืนนี้เอาไงหมูกระทะชาบูหรือลูกเบียแอดมินเพจสภ.คลองหงส์ประกาศเรื่องน่ายินดีต้องโพสต์ลงโซเชียลหน้าตาชื่นบานไม่เท่าไรตำรวจหลายนายดีใจแป๊บเดียวเรื่องที่ไม่อยากให้รู้แต่ท่านก็รู้ผู้บัญชาการสูงสุดมีนามว่ามีแฟนผมเนี่ยนะครับผมก็ติดตามเพจของโรงพักอยู่ตลอดครับผมทีนี้ก็ตอน4โมงก็บอกว่าเดี๋ยวผู้กับเรียกประชุมหลังจากที่ประชุมเสร็จปุ๊บก็โทรหาเลยเพราะว่าผมว่ามีเรื่องอะไรเอาซ่อนกลับมานี่ว่าซ่อนอะไรอ่ะเพิ่งประชุมเสร็จไม่ต้องเลยซองเนี่ยผู้กับให้ซองมาก็เริ่ม 10,000 แล้วก็ผมก็เข้าไปดูว่าในเพจมีอะไรบ้างก็ตั้งแต่ต้นจนถึงจบโอ้จบเลยเพราะกำหนดเรียบร้อยให้คนละ 10,000 บาทแล้วสุดท้ายนี่ก็ต้องเอาไปให้โอเคเราไปด้วยหลักฐานด้วยจำเงินด้วยหลักฐานไม่มีสิทธิ์เป็นอย่างอื่นเลยจะเก็บเป็นความลับสักหน่อยโอ้ยอารมณ์เสียจะงอนแอดมินหรืองอนเมียสุดท้ายยอมจำนนด้วยหลักฐานยิ้มหวานปัดน้ำตาเอาเงินไปเลยครับเมียเอาคาถาบูชาเมียว่าตามนะรักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียรักเมียต้องส่งเสียอย่าให้เมียต้องสงสัยรักเมียต้องรักเดียวอย่าได้เที่ยวไปรักใครรักเมียต้องทำใจถึงอย่างไรเธอก็เมียไปให้เมียเก็บเงินน่ะดีแล้วมนุษย์เมียยิ้มเลยสิเห็นไหมล่ะโอ้โหเบี้ยเลี้ยงนะคะให้พี่ๆตำรวจเป็นขวัญและกำลังใจที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วงโควิด -19 แต่ดูแอดมินเพจหน้าตีไหมล่ะไปลงเพจไงคะคราวนี้เมียก็รู้เลยแทนที่จะเงียบๆจุ๊ๆสักหน่อยนะคะเอาก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักดีเหมือนกัน